สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเราชนะเพิ่มเป็น6เดือนหรือหายเป็นเงินสดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับมีข้อเรียกร้องอยากให้ทางกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลเพิ่มระยะเวลาการเยียวยาโครงการเราชนะเป็น6เดือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเราชนะเป็นโครงการเยียวยาสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาโควิด-19 ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ2ที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างต่างๆร้านค้าขายจนทางกระทรวงการคลังหรือทางหน่วยงานรัฐบาลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชนผ่อนคลายในสภาวะที่บางท่านก็ตกงานกันก็อย่างที่เกริ่นไว้ในหัวข้อเรื่องว่ามีคำถามที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ว่ามีการเรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเราชนะเป็น6เดือนว่าทางประชาชนมีความเห็นอย่างไรบ้างก็มีเสียงตอบรับส่วนมากร้อยละ 80% ก็เห็นดีก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าหากว่าลองคิดดูอีกทีถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากการขยายโครงการเราชนะ6เดือนแล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนอันไหนดีกว่ากันซึ่งข้อเสนอพวกนี้ชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยสำหรับเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรถ้ามีความคืบหน้าทางทีมงานจะรีบอัปเดตโดยด่วนทันทีนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ